ความเดิมตอนที่แล้วที่ไม่ได้หมายถึงปีที่แล้วนะครับโจโฉตัดสินใจสั่งเรียกรวมกองทัพที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 200,000 เตรียมเคลื่อนพลปะทะกับอ้วนเซี่ยวแต่ก็มีตัวแปรอย่างเล่าปีที่ยึดซีจิ๋วไปซึ่งนั้นทำให้โจโฉต้องเร่งจัดการกับเล่าปีเสียก่อนแต่ปัญหาของโจโฉเนี่ยก็ไม่ได้มีเท่านั้นครับเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้กับแม่ทัพตังสินวางแผนลอบสังหารโจโฉด้วยการให้ท่านหมอเกียรติเป๋งวางยาพิษแต่ว่าถูกจับได้ซะก่อนครับท่านหมอเนี่ยไม่ยอมบอกว่าใครเป็นผู้บงการแล้วศีรษะโขกกับเสาครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาโจโฉจึงนำตัวเด็กรับใช้ในบ้านตังสินชื่อชิงถงมาสอบสวนชิงถงก็สารภาพทั้งหมดเลยครับเมื่อได้ทั้งหลักฐานและพยานครบแล้วโจโฉก็สามารถเอาผิดแม่ทัพตังสินได้ชิงถงถูกโจโฉสั่งประหารด้วยความผิด2กระทงครับคือ1เป็นชู้กับอนุของนายและ2แอบฟังความลับของนายแล้วนำมารายงานต่อผู้อื่นเท่ากับว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาแถมยังส่งทหารไปค้นบ้านแม่ทัพตังสินเพื่อหาสายคาดเอวที่พระเจ้าเฮียนเต้มอบให้แม่ทัพตังสินเองนะครับก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากว่าหลักฐานเนี่ยมัดตัวแน่นมากในหนังสือรายชื่อที่พระเจ้าเฮียนเต้เขียนขึ้นด้วยเลือดนั้นมีชื่อของแม่ทัพตังสินเจ้าเมืองเสเหลียงมาเทงแม่ทัพจงจี้และแม่ทัพเล่าปีซึ่งเป็นรายชื่อที่พระเจ้าเฮียนเต้หมายมั่นว่าจะให้เป็นกำลังในการลุกขึ้นต่อต้านโจโฉซึ่งการได้หลักฐานสำคัญในครั้งนี้นะครับโจโฉเองก็ไม่รอช้านำทหารเข้าวังจับตัวพระสนมตังบุตรสาวของแม่ทัพตังสินโดยมีจดหมายเลือดเป็นหลักฐานพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไม่มีอำนาจพอที่จะทำอะไรโจโฉได้ด้วยครับโจโฉใช้โอกาสนี้ข่มขู่พระเจ้าเฮียนเต้ไม่ให้กล้าลุกขึ้นต่อต้านอีกโดยจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับพระสนมตังคนเดียวแต่ถ้ายังมีคราวหน้าเนี่ยพระองค์จะมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยก็พยายามขอร้องนะครับว่าพระสนมตังเนี่ยตั้งท้องอยู่แต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีของโจโฉเลยครับที่จะกำจัดเด็กคนนี้เพื่อไม่ให้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาแก้แค้นในอนาคตสนมตังเนี่ยถูกสั่งให้รัดคอจนเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกในท้องและครั้งนี้นะครับโจโฉได้บีบให้พระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งบุตรสาวของตนจากพระสนมโจขึ้นมาเป็นพระนางโจฮองเฮาซึ่งพระองค์ก็ได้แต่ทำตามโดยปฏิเสธไม่ได้เลยครับและนี่ก็เป็นจุดพลิกของโจโฉเลยก็ว่าได้คือที่ผ่านมาเนี่ยก็คุมอำนาจในราชสำนักอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นได้โอกาสหาข้ออ้างควบคุมและข่มขู่พระเจ้าเฮียนเต้โดยที่พระเจ้าเฮียนเต้นะครับก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อยแถมยังสามารถวางแผนสืบอำนาจและวางรากฐานอนาคตของตระกูลในราชสำนักไปอีกขั้นหนึ่งทีนี้นะครับพอจัดการกับปัญหาภายในเสร็จสรรพแล้วนะครับโจโฉก็เร่งเดินทัพใหญ่ไปที่ซีจิ๋วเพื่อที่จะจัดการกับเล่าปีทันทีและณซีจิ๋วนะครับเล่าปีก็ได้จัดพิธีไว้ทุกข์ให้กับพระสนมตังและประกาศว่าจะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับโจโฉเมื่อทัพใหญ่ของโจโฉเคลื่อนมาถึงนะครับก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทัพของอ้วนเซี่ยวเนี่ยกำลังเดินทางมาเช่นกันเล่าปีส่งบีฮองไปหาเขาฮิวที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวนะครับและทางฝั่งโจโฉนะครับสองที่ปรึกษาอย่างเทยกกับซุนฮกก็มีความเห็นไม่ตรงกันเพราะเทยกเนี่ยกังวลว่าถ้านำทัพทั้งหมด 200,000 มาตีซีจิ๋วเท่ากับฐานที่มั่นในฮูโตเนี่ยขาดแคลนกำลังทหารไว้ป้องกันทางฝั่งซุนฮกนะครับมีความเห็นว่าอ้วนเซี่ยวเป็นนักปกครองที่ค่อนข้างจะไม่ทำการเสี่ยงถ้าโอกาสแค่5ใน10ส่วนเนี่ยยังไงอ้วนเซี่ยวก็ไม่ตัดสินใจเพราะคนอย่างอ้วนเซี่ยวคือต้อง10เต็ม10ถึงจะกล้าตัดสินใจและที่ปรึกษาทั้ง2นั้นก็มีเหตุผลของตัวเองครับที่จะยกขึ้นมาพูดให้โจโฉฟังโจโฉเนี่ยก็ฟังแล้วคิดไปด้วยตอนที่เดินทัพนะครับซึ่งทัศนะของทั้ง2เนี่ยทำให้โจโฉได้ประโยชน์แล้วก็นำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนสุดท้ายแล้วโจโฉให้ข้อสรุปกับเรื่องนี้ว่าอ้วนเซี่ยวกำลังรบเยอะก็จริงแต่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ส่วนเล่าปีนั้นถึงกำลังรบจะน้อยแต่เป็นคนที่มีไหวพริบซึ่งถ้ามีเวลาให้เล่าปีตั้งตัวนานเนี่ยจะยิ่งอันตรายครับเพราะงั้นจะเอาชนะศึกใหญ่กับอ้วนเซี่ยวจำเป็นจะต้องเอาชนะเล่าปีแล้วยึดซีจิ๋วมาเป็นด่านหน้าป้องกันอ้วนเซี่ยวให้ได้ซะก่อนเมื่อมาถึงนะครับสองฝ่ายก็ได้เข้าเจรจากันโจโฉยื่นข้อเสนอว่ารบไปยังไงเล่าปีก็แพ้ก็เลยว่าถ้ายอมจำนนเนี่ยจะแบ่งพื้นที่ปกครองให้แต่ถ้าไม่ตกลงจะส่งทหารเข้าทำศึกและถ้าเข้าเมืองได้เมื่อไรเนี่ยจะไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งเล่าปีปฏิเสธครับเพราะทัพใหญ่ของอ้วนเซี่ยวเนี่ยกำลังเดินทางมาและพอสบโอกาสก็จะตีตลบหลังโจโฉเข้ายึดพระนครฮูโตซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทางโจโฉเองนั่นแหละที่จะลำบากเมื่อตกลงกันไม่ได้นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เตรียมตัวเปิดศึกขณะที่บีฮองเดินทางมาถึงค่ายอ้วนเซียวใช่ไหมครับก็นำสารจากเล่าปีเข้าพบเขาฮิวตามคำสั่งเมื่อเขาฮิวรู้ว่าทัพโจโฉ 200,000 เนี่ยไปตีซีจิ๋วแล้วก็เข้าทางพอดีครับเพราะพวกเขาเนี่ยกำลังรอยกทัพไปตีฮูโตอยู่แต่มันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ
ตอนที่เขาฮิวนำเรื่องไปแจ้งแก่อ้วนเซียวผู้เป็นนายเนี่ยตอนนั้นลูกชายตัวน้อยของอ้วนเซียวกำลังป่วยหนักซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของอ้วนเซียวเลยครับทำให้อ้วนเซียวเนี่ยเป็นกังวลอย่างมากถึงจะรบชนะไปแต่ถ้าลูกไม่อยู่แล้วอ้วนเซียวก็คงไม่มีกำลังใจอยู่เช่นกันเพราะงั้นแล้วสงครามที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ได้มีความหมายกับอ้วนเซียวเท่ากับชีวิตของลูกชายและไม่ว่าเขาฮิวจะแนะนำอะไรไปเนี่ยอ้วนเซียวก็ปัดตกหมดคือถ้าในฐานะพ่อเนี่ยนะครับอ้วนเซียวก็เป็นพ่อที่ดีมากคนนึงแหละแต่ถ้าในฐานะผู้นำเนี่ยเขาฮิวกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าอ้วนเซียวเป็นผู้นำที่อ่อนแอไม่เอาไหนช่างโง่เขาสิ้นดีด้วยความโมโหนะครับอ้วนเซียวจึงสั่งโบยเขาฮิวไป20ไม้ขณะที่ตอนนี้นะครับเล่าปี่ถูกโจโฉล้อมเมืองเอาไว้เป็นเวลากว่า 5-6 วันแล้วซึ่งทำให้กวนอูเนี่ยร้อนใจเป็นอย่างมากต้องบอกว่ากวนอูนั้นได้รับคำสั่งตรงจากเล่าปี่ให้นำทหาร 8,000 นายมาอยู่ป้องกันเมืองแห่ฝือซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือกำลังคุมเชิงกับทัพของโจโฉประมาณ 5-6 หมื่นที่โจโฉเนี่ยส่งมาล้อมเมืองเอาไว้เช่นกันครับขณะที่เล่าปี่พยายามต้านทัพโจโฉอย่างสุดความสามารถนะครับแต่ทัพอ้วนเซียวเนี่ยก็ไม่เคลื่อนพลสักทียิ่งทำให้สถานการณ์ของเล่าปี่ตอนนี้เร็วร้ายกว่าที่วางแผนเอาไว้มากครับบีฮองเองตอนกลับเข้ามานะครับก็ลำบากครับเพราะว่าเมืองเนี่ยถูกล้อมเอาไว้หมดมาถึงก็รายงานกับเล่าปี่ว่าอ้วนเซียวไม่เคลื่อนทัพเพราะว่าลูกชายเนี่ยไม่สบายตอนนี้ทางโจโฉเองเนี่ยก็ถอยห่างจากกำแพงเมืองไปกว่า20ลี้ที่หน้ากำแพงก็เหลือแต่ศพทหารเท่านั้นเล่าปี่คาดการว่าหลังจากที่โจโฉบุกตีกำแพงอยู่หลายวันคงเสียทหารไปหลายพันคนก็เลยจงใจถอยเพื่อที่จะปรับปรุงกองทัพใหม่เตียวหุยเสนอเล่าปี่ว่าถ้าทัพโจโฉกำลังอ่อนกำลังเราควรใช้โอกาสนี้บุกตีในตอนกลางคืนไม่แน่ว่าสถานการณ์ที่เป็นรองอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้เล่าปี่เองก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะหวังพึ่งอ้วนเซียวอ้วนเซียวก็ไม่เคลื่อนทัพอีกป้องกันต่อไปมีแต่จะยิ่งเสียหายต่อเมืองทางเลือกเดียวคือการบุกไปปิดฉากศึกนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการลดการสูญเสียก็ยิ่งจำเป็นจะต้องไปในตอนที่โจโฉเนี่ยกำลังปรับปรุงกองทัพแต่เล่าปี่คิดว่าปะทะตรงๆเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้ครับจึงคิดว่าการซุ่มโจมตีน่าจะพอมีโอกาสเป็นไปได้บ้างและขณะเดียวกันนะครับมันกลับเป็นการเดินไปตามแผนของโจโฉครับเพราะว่าการที่โจโฉสั่งบุกอยู่หลายวันนั้นเป็นการส่งให้ทหารปลายแถวเข้าไปสู้ทหารฝีมือดีเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมรบด้วยซ้ำครับเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่ากำแพงเมืองซีจิ๋วเนี่ยแข็งแกร่งมากการจะตีให้แตกย่อมต้องทุ่มกำลังมากและยิ่งทุ่มกำลังเนี่ยก็จะยิ่งสูญเสียมากงั้นไหนๆก็จะสูญเสียอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทหารปลายแถวไปรบพออีกฝ่ายเห็นว่าเราเสียหายหนักก็ต้องคิดว่าเราอ่อนกำลังลงและยิ่งถอยกลับมาตั้งค่ายห่างไป20ลี้อีกฝ่ายยิ่งต้องรีบตามมาจบศึกให้นี่เป็นแผนการล่อเสือออกจากถ้ำโจโฉก็ได้มอบหมายให้โจหยินวางกำลังเล่นงานเล่าปี่ที่ต้องมาในคืนนี้แน่ๆเล่าปี่พอมาถึงนะครับค่ายโจโฉก็เห็นทหารเนี่ยอ่อนล้าก็ตัดสินใจสั่งบุกครับแต่พอฝ่ามาถึงกระโจมใหญ่ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่พักของโจโฉกลับไม่มีใครอยู่เลยครับและหลังจากนั้นโจหยินก็เปิดฉากเล่นงานด้วยเกาทันเล่าปี่พอรู้ว่าหลงกลนะครับก็รีบสั่งถอยซึ่งโจหยินเนี่ยก็สั่งให้ทหารเข้าล้อมโจมตีจูล่งกับเตียวหุยนำทหารเข้าถ่วงเวลาให้เล่าปี่ถอยหนีคืนนั้นเนี่ยมีการปะทะกันในค่ายอย่างดุเดือดครับโจโฉสบโอกาสก็นำกำลังที่เหลือเนี่ยเข้ายึดซีจิ๋วทันทีเล่าปี่นำทหารหนีตายจนฟ้าสางครับหน่วยอารักขาถูกสังหารจนหมดสิ้นซึ่งแม้แต่ม้าของเล่าปี่เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้แล้วเล่าปี่ผิดพลาดและก็สิ้นหวังภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก็เกือบจะมีโอกาสละแต่ก็ทำไม่สำเร็จสุดท้ายเกือบตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองที่หน้าผาครับแต่เขาฮิวที่ปรึกษาของอ้วนเซียวเนี่ยนำกำลังทหารตามมาเจอก่อนเขาฮิวเล่าว่าหลังจากที่อ้วนเซียวสั่งโบยตนไป20ไม้ลูกชายของอ้วนเซียวเนี่ยก็อาการดีขึ้นทำให้อ้วนเซียวตั้งสติกลับมาทำงานใหญ่ต่อได้ตอนนี้มีคำสั่งให้งันเหลียงเนี่ยนำทัพ 100,000 ไปตีฮูโตแล้วส่วนเขาฮิวก็ให้นำทัพ 5,000 มาดูลาดเหลาที่เมืองซีจิ๋วเล่าปี่ฟังไปก็ตัดพ้อไปครับเพราะไปตอนนี้เนี่ยก็สายเกินไปแล้วตอนนี้ซีจิ๋วถูกยึดทัพใหญ่โจโฉกลับไปป้องกันเมืองฮูโตแล้วเล่าปี่สิ้นหวังทุกอย่างแม้แต่กระบี่ก็ยังหายไประหว่างทำศึกเล่าปี่สาบานด้วยโทสะว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะขอเป็นศัตรูกับโจโฉตลอดไปเขาฮิวแนะนำว่าถ้ายังไงลองไปสวามิภักดิ์ต่อในท่านอ้วนเซียวก่อนแล้วต่อไปค่อยคิดว่าจะเอายังไงกันต่อเล่าปี่เองไม่มีทางเลือกครับเพราะณเวลานี้เนี่ยคนที่สามารถจะต้านอิทธิพลของโจโฉได้ก็มีเพียงแค่อ้วนเซียวคนเดียวเท่านั้นเล่าปี่มาถึงนะครับอ้วนเซียวก็ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีคือทางอ้วนเซียวเนี่ยได้เล่าปี่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์มาเข้าร่วมเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้เลยครับสู้กับอำนาจของโจโฉส่วนเล่าปี่เองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาอ้วนเซียวอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งทั้งสองก็มีเป้าหมายเดียวกันครับคือการล้มอำนาจโจโฉ
ึงแม้ว่าเล่าปี่จะทำไปเพื่อที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นส่วนอ้วนเซียวเนี่ยที่ทำไปก็เพื่อที่จะปูทางสู่อำนาจของตนในอนาคตซึ่งทั้งสองเนี่ยก็มีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือเสนาบดีนามว่าโจโฉนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโจโฉมีชัยเหนือเล่าปี่ทัพอ้วนเซียวเองก็ถอยตั้งหลักทางโจโฉนั้นได้พื้นที่ปกครองเพิ่มขึ้นแต่ยังมีเมืองแห่ฝือที่กวนอูเนี่ยป้องกันอยู่เพียงเมืองเดียวที่ยังไม่สามารถตีเอามาได้คือแห่ฝือตอนนี้เนี่ยตั้งอยู่แบบโดดเดี่ยวไร้ซึ่งที่พึ่งไร้ซึ่งทางออกโจหยินสามารถที่จะนำกำลังไปตีได้มาภายใน5วันด้วยซ้ำแต่โจโฉเนี่ยค่อนข้างคิดหนักครับกับเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจปล่อยให้กวนอูเนี่ยครองเอาไว้ก่อนเพราะถ้าหากว่าส่งกำลังไปโจมตีกวนอูมีแต่จะฝืนสู้ซึ่งโจโฉนั้นเสียดายครับเพราะบรรดาผู้ติดตามของเล่าปี่โจโฉชื่นชอบกวนอูที่สุดเทียหยกที่ปรึกษาเสนอว่าถ้าอยากได้ตัวกวนอูมาเนี่ยก็จะต้องหลอกให้ติดกับจากนั้นพอดิ้นไม่หลุดแล้วเนี่ยก็ใช้ความดีเข้าโน้มน้าวอีกทีนึงมาดูสถานการณ์ทางฝั่งของกวนอูบ้างครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ข่าวคราวของเล่าปี่มา10กว่าวันละจึงรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากซึ่งมีทหารของเตียวหุยหนีตายมาที่แห่ฝือครับและเมื่อได้ความจากทหารว่าเล่าปี่ยกทัพไปตีโจโฉแต่ถูกล้อมอยู่บนเขาสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่สู้ดีนักพอฟังจบนะครับกวนอูก็อยู่เฉยไม่ได้ละเร่งนำทหาร 2,000 ตามไปช่วยทันทีและหากว่าช่วยเล่าปี่กับเตียวหุยไม่ได้นะครับก็จะขอตายไปพร้อมกันนั่นแหละเมื่อตีฝ่าทหารโจโฉขึ้นมาบนเขานะครับก็เห็นกองซากศพของทหารที่ล้มตายจากการปะทะกันอย่างหนักหน่วงเมื่อทัพโจโฉบุกเข้ามานะครับกวนอูก็นำทหารตีฝ่าเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือเล่าปี่แต่ไม่ว่าจะพยายามตีฝ่าเท่าไหร่นะครับกวนอูก็ไม่สามารถลงจากเขาได้ตอนนี้เนี่ยทำให้ทหารของกวนอูอ่อนล้าเป็นอย่างมากแม่ทัพเตียวเลียวเป็นสหายกับกวนอูมานานครับโจโฉเนี่ยจึงจะส่งไปเจรจาเตียวเลียวนั้นรับภารกิจแล้วก็เร่งขึ้นเขามาหากวนอูครับพอมาถึงก็แจ้งกับกวนอูว่าแห่ฝือเนี่ยแตกแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเข้าเมืองได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรใครเลยโดยเฉพาะบ้านของเล่าปี่และสำหรับชะตากรรมของเล่าปี่นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีทหารเห็นเล่าปี่หนีไปในป่าฐานโจโฉ 50,000 ตั้งค่ายรออยู่ครับกวนอูยอมรับตามตรงว่าไม่มีทางที่จะฝ่าไปได้แน่ๆแต่ถ้าดื่มกับเตียวเลี้ยวเสร็จเนี่ยก็ตั้งใจจะลงเขาไปสังหารทหารโจโฉสัก300หลังจากนั้นก็จะฆ่าหรือจะทำอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่โจโฉเลยเตียวเลี้ยวฟังจบนะครับก็ยกคำแนะนำของเทียหยกขึ้นมาว่าการตายเนี่ยมันง่ายแต่อยู่ต่อนั้นยากนักหากตายไปจะมีความผิดถึง3ข้อข้อ1สาบานเป็นพี่น้องกันกับเล่าปี่เตียวหุยว่าจะตายวันเดือนปีเดียวกันเล่าปี่พ่ายศึกแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นตายถ้าตอนนี้เล่าปี่ยังอยู่แต่กวนอูตายก่อนเท่ากับทำผิดคำสาบานข้อ2เล่าปี่ฝากให้ดูแลฮูหยินแล้วถ้ากวนอูชิงตายก่อนใครล่ะจะดูแลฮูหยินทั้ง2ข้อ3ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะกำจัดทรราชกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นแต่ตอนนี้บ้านเมืองยังไม่สงบจะมาตายก่อนแบบนี้ได้อย่างไรกันถ้าหากตายก็ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าอยู่ต่อจะมีประโยชน์ถึง3ข้อเช่นกันเพราะตอนนี้ถูกล้อมทุกด้านหนีก็ไม่รอดสู้ก็ไม่ไหวการสวามิภักดิ์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะถ้าหากหลังจากนี้มีข่าวของเล่าปี่จะไปหาทีหลังก็ยังไม่สายและประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ต่อก็คือข้อ1เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยของฮูหยินทั้ง2ข้อ2ไม่ผิดต่อคำสัญญาที่เคยให้เอาไว้ข้อ3รักษาชีวิตเอาไว้เพื่อที่วันหน้าจะได้ทำงานใหญ่อีกครั้งกวนอูฟังแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีครับแต่มีเงื่อนไขอยู่3ข้อเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถูกบีบให้เข้าร่วมกับโจโฉแบบไม่สมัครใจถ้าโจโฉตกลงจะยอมวางอาวุธแต่ถ้าไม่เนี่ยก็จะขอสู้ตายไปพร้อมกับความผิดทั้ง3ข้อเช่นกันข้อ1ตัวเป็นคนของทางการไม่ใช่ของโจโฉข้อ2ขอให้ดูแลอาซอทั้ง2เป็นอย่างดีและข้อ3วันใดมีข่าวของเล่าปี่ไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ยืนยันจะไปหาซึ่งทั้ง3ข้อนี้เนี่ยหากโจโฉไม่ตกลงแม้แต่ข้อเดียวก็จะไม่ยอมจำนนเช่นกันเตียวเลี้ยวนำเงื่อนไขทั้ง3ข้อของกวนอูกลับมารายงานต่อโจโฉโจโฉรับปาก2ข้อแรกครับแต่ข้อ3เนี่ยเห็นทีว่าจะไม่ได้เพราะเอากวนอูมาก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าถึงเวลายังไงก็จะกลับไปหาเล่าปี่อยู่ดีเตียวเลียวแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของเล่าปี่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป็นหรือตายไม่แน่ว่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้ถ้าหากว่าทำดีต่อกวนอูมากๆเวลาผ่านไปในวันหน้าเนี่ยกวนอูก็จะรู้สึกถึงความดีนั้นและซาบซึ้งในบุญคุณโจโฉก็เลยรับปากเงื่อนไขทั้ง3ข้อของกวนอูครับเมื่อเข้าพบนะครับกวนอูก็คำนับต่อโจโฉ
ซึ่งโจโฉแน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ตัวกวนอูมามองไปมองมาเห็นเชือกผูกรองเท้าของกวนอูหลุดครับโจโฉจึงลงไปผูกให้เองกับมือซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นต่อหน้าแม่ทัพนายกองของตนด้วยนะครับพักเรื่องสงครามมาดูทางฝั่งของกังตังกันบ้างจิวยี่และซุนเซ็กควบม้าเข้าไปในป่าพลันได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะทั้งสองสงสัยว่าใครกันที่มาดีดพินอยู่กลางป่าจึงมุ่งหน้าไปหาแล้วก็พบว่าเสียงพินดังกล่าวเนี่ยดังมาจากบ้านของท่านเกียวก๊กโลจึงตั้งใจจะมาหาว่ากันว่าคนที่ดีดพินเนี่ยคือลูกสาวทั้งสองของเกียวก๊กโลนามว่าใต้เกี้ยวกับเสี่ยวเกี้ยวสองสาวงามในดินแดนแห่งกังตังทั้งจิวยี่และซุนเซ็กนะครับพอเห็นนางทั้งสองเนี่ยก็ชื่นชมในความสามารถและก็ความงามเป็นอย่างมากแหละซุนเซ็กไม่รอช้าครับตกลงกับจิวยี่ว่าจะไปสู่ขอนางทั้งสองเนี่ยมาเป็นภรรยาก็คือซุนเซ็กแต่งกับใต้เกี้ยวส่วนเสี่ยวเกี้ยวนั้นก็แต่งกับจิวยี่ขณะที่กวนอูอยู่กับโจโฉใช่ไหมครับโจโฉเนี่ยก็อัดฉีดกันแบบเต็มที่เลยครับบ้านช่องสาวงามของมีค่าอาหารการกินไม่เคยขาดแต่ยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งทำให้กวนอูเกรงใจเป็นอย่างมากแล้วก็เริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วครับซึ่งการกระทำของโจโฉเนี่ยส่งผลให้นายทหารที่ทำงานกับโจโฉมาเนิ่นนานก็เริ่มเกิดความไม่พอใจเช่นกันครับซึ่งความอึดอัดของกวนอูนั้นก็ได้มีการระบายให้กับเตียวเลียวฟังครับเตียวเลียวเนี่ยก็นำความกลับมาบอกแก่โจโฉแต่ยิ่งกวนอูกังวลใจเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเข้าทางโจโฉมากเท่านั้นเพราะจงใจอยู่แล้วครับที่จะให้กวนอูเนี่ยซาบซึ้งไม่สบายใจแล้วก็นึกละอายสุดท้ายก็ต้องหาวิธีคิดที่จะตอบแทนบุญคุณและยิ่งกวนอูมีความภักดีต่อเล่าปี่เท่าไหร่โจโฉก็ยิ่งชื่นชมมากเท่านั้นเพราะสำหรับโจโฉแล้วเนี่ยความภักดีถือเป็นคุณสมบัติของวีรบุรุษและม้าศึกก็เปรียบเสมือนหัวใจของนักรบโจโฉได้มอบม้าเซ็กเทาซึ่งเคยเป็นม้าของลิโป้ให้กับกวนอูซึ่งโจโฉเนี่ยตั้งใจจะใช้ม้าตัวนี้ซื้อใจกวนอูให้จงได้กวนอูดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะถ้าได้ม้าดีขนาดนี้มาใช้เนี่ยเวลาที่ได้รู้ข่าวของเล่าปี่ก็จะได้มุ่งหน้าไปหาได้ทันทีโจโฉฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะแห้งเลยครับสุดท้ายแล้วเมื่อกวนอูนำม้าไปเนี่ยโจโฉก็ล้มพับลงกับพื้นครับบรรดาแม่ทัพนายกองของโจโฉนะครับแนะนำให้สังหารกวนอูเพราะว่าอยู่ไปเนี่ยในภายภาคหน้าต้องเป็นภัยแน่ๆแต่โจโฉเองนะครับก็ยังยืนยันว่าความภักดีของกวนอูนั้นเป็นสิ่งที่สมควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างจึงยอมให้กวนอูนั้นเป็นศัตรูแต่ว่าจะไม่ยอมให้ฆ่าเด็ดขาดซึ่งความดีของโจโฉที่มอบให้กวนอูนั้นนะครับกวนอูเองเนี่ยใช่ว่าจะไม่รู้นะครับเขาเนี่ยก็รับรู้แล้วก็ซาบซึ้งเป็นอย่างดีและยังไงก็ยืนยันว่าในชีวิตนี้เนี่ยจะต้องหาทางตอบแทนให้ได้เตียวเลี้ยวเนี่ยถามกวนอูตามตรงเลยครับว่าถ้าหากเล่าปี่ตายไปแล้วจะยอมเข้าร่วมกับโจโฉหรือไม่กวนอูตอบตามตรงเช่นกันครับว่าถ้าเล่าปี่จากโลกนี้ไปแล้วตนก็จะขอตามไปที่ปรโลกเช่นกันครั้งนี้เตียวเลี้ยวได้แต่มองแต่ก็พูดไม่ออกครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยขณะที่เล่าปี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของบรรดาพี่น้องหรือว่าฮูหยินทั้งสองที่แยกย้ายกันไปนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับการมาพึ่งคนอื่นเล่าปี่คิดว่ายังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่ามองแล้วว่ายิ่งอยู่กับอ้วนเซี่ยวนานเนี่ยก็ยิ่งมองออกว่าคนคนนี้ไม่มีทางที่จะเป็นใหญ่ได้แน่ๆคือขนาดสถานการณ์ได้เปรียบขนาดนี้นะครับแต่อ้วนเซี่ยวกลับไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเคลื่อนทัพมาก็ครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเรื่องกับโจโฉเนี่ยก็ยังคาราคาซังจะบุกก็ไม่บุกจะถอยก็ไม่ถอยทำอะไรก็ไม่ทำคือขนาดที่ปรึกษาอย่างเขาฮิวเนี่ยก็เป็นกังวลเรื่องนี้เหมือนกันครับจึงต้องมาปรึกษากับเล่าปี่ซึ่งเล่าปี่เองก็เห็นด้วยเพราะกองทัพที่อยู่ไปวันๆเนี่ยเท่ากับว่าเลี้ยงเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งมันผิดหลักการทำศึกครับเขาฮิวมีความตั้งใจจะเสนอให้อ้วนเซี่ยวเคลื่อนทัพเข้าปะทะกับโจโฉโดยไวซึ่งก็มีข่าวลือหนาหูว่าทัพโจโฉเองตอนนี้ก็กำลังลำบากเพราะว่าเกิดโรคระบาดขึ้นทั้งคนทั้งม้าไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมรบเท่าไหร่แต่เล่าปี่ก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากครับเพราะเป็นเพียงแค่คนที่มาพึ่งพาอาศัยถ้าแนะนำอะไรไปมากเนี่ยถึงอ้วนเซี่ยวจะไม่ถือแต่บางทีอาจจะทำให้ขุนนางบุญบูนั้นไม่พอใจก็ได้ซึ่งเขาฮิวคิดเอาไว้แล้วครับว่าจะเปิดการหารือในที่ประชุมให้ก่อนแล้วไม่ว่าผลเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากประชุมเสร็จอ้วนเซี่ยวจะต้องมาปรึกษากับเล่าปี่ต่อแน่ๆถึงเวลานั้นเนี่ยค่อยให้เล่าปี่อธิบายเหตุผลให้อ้วนเซี่ยวฟังที่เหลือก็แค่รอเวลาให้อ้วนเซี่ยวได้คิดแล้วก็ตัดสินใจแต่เล่าปี่ก็ยังไม่เข้าใจครับว่าทำไมอ้วนเซี่ยวจะต้องมาปรึกษาตนเรื่องนี้เขาฮิวอธิบายเอาไว้ว่าเพราะเล่าปี่มาในฐานะแขกเพราะฉะนั้นแขกก็คือคนนอก
ตามภาษิตที่ว่าหงเข้าตาตัวเองย่อมจะมองไม่ชัดเพราะงั้นเล่าปี่นี่แหละเหมาะที่สุดที่อ้วนเซี่ยวจะมาปรึกษาแล้วช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดศึกระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวซึ่งคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาว่าเจอกันคลิปหน้า See you นะครับ